พูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอล on KPBL Radio Only R 975 This is your radio, your music, your radio, your talk, your radio. 975 Roadhead B7. The mic, another mic is not working very well. Hey, mic, ทำไมไมค์หลักมันไม่ดังอ่ะ เดี๋ยวนะ เกิดอะไรขึ้น Wait, let me see. It was okay just now, but now, what is happening right here? I'm not sure. There's something wrong with the microphone. The microphone doesn't on. And I've no idea what is wrong here. There must be something went wrong. The cable? No. The cable is... It fits nicely. Hello, hello. Yeah. No, not this one. Oh my god, อะไรกันเนี่ย Help! ใช้ไม่สองเหรอด้วยกันเดี๋ยวก็คือว่าเอาเป็นว่าว่าไม่หนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอันนี้ต้องขยื่นตัวเข้ามาใกล้ๆตรงนี้จะเปิดรายการฮะแต่ว่าไม่ปกติที่ใช้กันเนี่ยไม่โอเคฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอ้ยแปลกๆมากๆเลยเอาแต่ว่านี่คือรายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะก็วันนี้วันอังคารฮะที่เท่าไหร่เอ่ยวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2558นะฮะก็อาทิตย์ละ2วันครับจันทร์และก็อังคารเจอกันได้ประมาณ2ทุ่มโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง3ทุ่มนะฮะวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นแหละแต่ว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะขออีกหน่อยได้ไหม I just don't know what is going on with the microphone right here ไม่ถนัดเลยอ่ะเมื่อเกิดอะไรสำหรับนี้มันก็ตื่นเต้นดีนะมันก็สนุกดีอ่ะแต่ว่าเฮ้ยไม่ถนัดเลยอ่ะคืออุปกรณ์เยอะไงแล้วก็แบบอยู่นี่อ่ะไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันได้ข่าวว่ามีใครบอกว่าอะไรนะหน้าไมค์โอเคแล้วเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดมีสายโทรมานะเดี๋ยวจะลองรับหน้าไมค์แต่ว่ารู้สึกลืมอ่ะรับหน้าไมค์รับยังไงแล้วอ่ะรับไม่ถูกแล้วจำไม่ได้แล้วอ่ะใครอะไรเนี่ย What is going on today What today is Tuesday and it is so weird today and I feel not comfortable at all running the show like this anyway เอางี้ดีกว่า
บอกไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่ามีใครมีอะไรอยากจะพูดคุยนะก็ที่เดิมฮะ0732439750732479 0732439750735หรือว่าถ้าเกิดว่าฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางเว็บไซต์ของเราที่ www.975peaceradio.com www.975peaceradio.com นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ฟังได้สดๆแล้วก็สามารถแชทสดๆได้ด้วยนะฮะแล้วแต่เลยว่าจะติดต่อให้สะดวกสบายทางไหนก็ทางนั้นแหละเนาะแล้วแต่สะดวกแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหล help me help ไมค์1มันไม่โอเคอ่ะไมค์1ไม่โอเคอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันอันนี้ออนแอร์อยู่เนี่ยเล่นสดเลยเนี่ยปิดไหมแต่ไมค์2อ่ะไมค์2อยู่นี่อ่ะนี่ไมค์1เมื่อกี้ใช้ไมค์อะไรอ่ะ It doesn't work ไมค์1ก็เนี่ยไม่เวิร์กไงdo you have any idea? มีไอเดียหรือเปล่าฮะพูดไอเดียเนี่ยงั้นเราเดี๋ยวนะโอ้ยวันนี้ YouTube คงหน้าบานแน่ๆเลยลองดูก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนโอเคอะไรไงอาจจะอันนี้ไมค์1ครับเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้เสียงอะไรเลยเนี่ยปิดเสียงอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าอ๋อให้ใช้เฮ้ยพูดมาเถอะ What เดี๋ยวก่อนคืออะไรแล้วฟังที่ใช้ไม่ได้คือหมายความว่าเพราะว่าอันนี้คือเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันฟีดแบ็กอะฮะอะไรนะเสียงก็น่าจะออกอะแต่ว่าเกิดที่ไปปิดเสียงเฮดโฟนวะงั้นเราไปยังไงดีล่ะ YouTube คงไม่โอเคไม่เป็นไรงั้นฟังเสียงเอาไปก่อนก็แล้วกันเนาะประเด็นวันนี้จะบอกจริงๆแล้วอะเตรียมเอาไว้ว่าจะบอกว่าหนังสือที่เคยบอกไปเมื่อหลายครั้งก่อนนู่นอะก็คือหนังสือชื่ออะไรนะชื่อว่า English Fast and Easy นี่เป็นเล่ม3นะอันนี้เล่มเลเวลที่สูงที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเล่มที่อะไรนะมันมีความ advanced นิดนึงประโยคมันจะยาวขึ้นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างน่าสนใจมากๆคือหมายความว่ามันมีอะไรแบบว่าให้เล่นให้อะไรเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนดีกว่าว่า author ก็คือหมายถึงผู้แต่งของหนังสือเล่มนี้นะว่าเป็นอะไรยังไงว่าเขาอะเป็นใครมาจากไหนเคยอ่านให้ฟังป่ะรู้สึกว่าใช่ไหมเดี๋ยวขอไปทางด้านเทคนิคนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอะไรเป็นยังไงนะครับมืออยู่นู่นของอยู่นู่นเล่นอะไรไม่ได้อันนี้คือเท่าที่จำได้ครั้งก่อนนะก็คือว่าผู้แต่งคนนี้เนี่ยเป็นชาวแคนาดาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวรู้สึกว่าในประวัติเขาน่าจะมีบอกแหละรู้สึกว่าเขาได้แต่งงานกับคนจีนมาเลจีนมาเลหรือจีนสิงคโปร์ไม่รู้เนี่ยเหมือนกันนะแต่อันนี้คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมซื้อที่ซื้อที่มาเลเซียอะไรนะไปพูดดังๆเหอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันคือไม่ได้ปรับอะไรเลยเมื่อกี้ก็ตามปกติอยู่มันก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้นี่มันหลุดหรือเปล่าไอ้สายนี้หลุดหรือเปล่าด้านหลังแต่เสียงมันวีดเปล่าเขารู้สึกว่ามันตีกับไอ้เนี่ยโอเคเหรอโอเคอยู่อ่ะฮะกลายเป็นว่าเหมือนเราพูดคนเดียวเลยโอเค let me see เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวจะมันจะมีคำสามบางอันที่อาจจะน่าสนใจอะไรเงี้ย we'll see ในวิดีโอนี้แบบคอขาดแล้วแบบรุ่นอย่างเงี้ยนะผู้แต่งคนนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Mariana Pascal is a Singapore Malaysia based author คือผู้แต่งเนี่ยก็คือผู้แต่งหนังสือผู้แต่งอันนี้คือเหมือนผู้ประพันธ์อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้เขียนธรรมดาก็คือว่าเราจะใช้คำว่า writer แต่อันนี้เนี่ยมันคือ author นะฮะ author คนนี้เป็น author ด้วยแล้วก็เป็น trainer ด้วย and award winning speaker แล้วก็เขาก็คือเป็นนักพูดที่
่ได้รางวัลมาแล้วแหละด้วยนะฮะโอเคแล้วก็อ่านให้หมดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแปลอีกทีนึงเนาะShe has been helping corporate staff, teachers and students to communicate successfully in English for nearly 20 years. Mariana has trained groups of 400 to 400 participants in Southeast Asia, Canada and the US in areas such as workplace English, business writing, business grammar, presentation skills and teaching training. Mariana began her career as a professional actor in Canada. Later she moved to Malaysia and as a certified teacher of English as a second language, ran her own school. Her workshops and talks are passionate, informative, humorous and interactive. Mariana's contact details are อันนี้ก็คือเขาบอกนะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคนที่วาดรูปคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือมีประเด็นเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมไอ้ที่หลายประเด็นที่ผมเคยเอามาใช้เนี่ยก็มาจากเล่มนี้นะอันนี้เป็นเล่มมันมีเล่ม 1 2 3ก็เรียงตามลำดับความซับซ้อนของมันนะฮะแล้วก็คนที่วาดรูปในหนังสือเล่มนี้คาดว่าถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นสามีเขานั่นแหละนะฮะอ่ะลองดูเขาบอกว่า about the illustrator ก็คือเหมือนกับคนที่วาดภาพประกอบคือทำถ้าจะประมาณว่าแปลให้บอกว่าตรงๆอะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่าเราเอาจินตนาการเอาออกมาให้เป็นรูปลักษณ์ให้คนอื่นเห็นนั่นคือ illustrate คือประมาณเหมือนบางทีเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างประโยคหรือยกตัวอย่างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับ illustrate to illustrate ก็คือเหมือนกับ for example อะไรเงี้ยอันนี้คือ illustrator ก็คือเติม or หรือสิ่งเนื้อเพอร์เจอร์เข้าไปที่ท้ายประโยคอย่างที่เคยบอกจำได้ไหมว่าIllustrator ไม่ใช่อย่างที่เคยบอกจำได้ไหมว่าเมื่อเราเติม OR หรือ ER หรือว่าเสียงเนอร์เปอร์เจอร์ที่ท้ายคำของคำบางคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลงร่างกลายไปเป็นนามที่เป็นคนหรือว่าสิ่งของซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกัน to illustrate คือแบบทำตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอ่ะก็คือแบบวาดภาพประกอบแบบนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยภาพมันคืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็คือคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นให้มันชัดเจนผ่านการวาดรูปนั่นเองนะ illustrator ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนักวาดภาพประกอบอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่า about the illustrator Li Shi earned a degree in fine arts at the National Taiwan Normal University. She's a freelance illustrator. Wait, ไม่ใช่ละลีนี่เป็นผู้หญิงหรอกหรืออ้าวแล้วมันก่อนไปอ่านที่ไหนรู้สึกว่าสามีก็เป็นคนจีนไม่ใช่คนนี้หรอ She is a freelance illustrator andhas illustrated projects from greeting cards to books to product packaging. From of Lee, she's illustrator visit her website. เฮ้ยไม่ใช่เหรอเอ๊ะสงสัยอ่านเล่ม2หรือเปล่าจำไม่ได้แต่เท่าที่จำได้คือรู้สึกว่าเขาแต่งงานกับคนจีนมาเลย์หรือสิงคโปร์นี่แหละแต่สรุปว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาเบสที่มาเลย์นะเออมาเลย์สิงคโปร์มันก็คือใกล้เคียงกันใช่ไหมก็คือว่าเดี๋ยวแปลนิดนึงเมื่อกี้เริ่มอ่านใหม่เขาบอก she has been helping corporate staff ก็คือว่าให้ช่วยในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษให้กับพนักงานบริษัท corporate ก็คือเหมือน corporation ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบริษัท staff ก็คือเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานนั่นเองคำว่า staff เนี่ยที่เราบางครั้งเราก็พูดทับศัพท์ staff มันก็คือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะหมายถึงคำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะวันนี้สงสัยจะไม่มีประเด็นแบบไปเป็นหลักปึ้งอะไรเงี้ยคงจะไม่แต่ว่าคงจะอ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ฟังเพลินๆแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็นะเนาะคือวันนี้อุปกรณ์ไม่ค่อยสะดวกอุปกรณ์แบบว่าการจัดมันไม่ค่อยสะดวกสบายอ่ะคือหมายความว่าเนี่ยไมค์หนึ่งเป็นไรไม่รู้มีปัญหาเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าไมค์หนึ่งโอเคอ่ะแล้วอยู่ทำไมเป็นไม่รู้เอ๊ะผมไปทำอะไรหรือเปล่าเปล่านะไม่ได้เสียบไม่ได้กดอะไรแต่ว่าแปลกประหลาดเลยนะไม่ได้กดอะไรเลยทำเหมือนทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่อ่ะก็คือว่าเขาบอกว่าstaff คำว่า staff ก็คือที่แปลว่าเจ้าหน้าที่ถ้าเราพูดถึงคำว่าเจ้าหน้าที่คำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนึกภาพดูนะเราจะเห็นเป็น1คนหรือว่าหลายคนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นหลายคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า staff มันแปลว่าหลายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติม s ให้กับมันเพราะคำว่า staff staff มันแปลว่าหลายคนอยู่แล้วคือหมายถึงเจ้าหน้าที่หลายคนนะฮะถ้าเกิดคนเดียวล่ะคนเดียวก็อาจจะใส่เป็น officer หรือว่า worker หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมาะสมกับตำแหน่งคล้ายๆตรงนั้นนะฮะ
corporate staff teachers เขาบอกว่าเนี่ยเธอก็ได้ช่วยบริษัท staff แล้วก็ช่วย teachers แล้วก็ students to communicate successfully in English for nearly 20 years ก็คือได้ช่วยเนี่ยครูนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยมาเกือบ nearly เกือบเหมือนกันเหมือนกับว่า almost ก็แปลว่าเกือบเหมือนกัน nearly ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี่ยงคำว่า almost ก็ใช้คำว่า nearly แทนก็ได้ nearly 20 years แล้วทีนี้ก็บอกต่อว่าMariana has trained groups of 4 to 400 participants in Southeast Asia. เขาได้เทรนได้ฝึกฝนเทรนเป็นกลุ่มคือเป็นกลุ่มแบบกลุ่มละ4คนแล้วก็ใหญ่สุดก็คงจะไปถึง400คน participants in Southeast Asia ใน Southeast Asia ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในแคนาดาด้วยแล้วก็ใน US ด้วยแล้วก็ที่USA นะฮะคือที่สหรัฐนะฮะในAreas such as workplace English แล้วก็ business writing business grammar presentation skills and teacher training ก็คือในแวดวงเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือว่าการเขียนในเชิงธุรกิจหรือว่า grammar ในเชิงธุรกิจหรือว่าการอะไรนะ presentation skill ก็คือการนำเสนอทักษะการนำเสนอที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ teacher training ก็คือการฝึกครูคือหมายถึงอะไรหมายถึงการอบรมครูอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็แบบเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยก็เขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาได้ไปฝึก4-400จำนวน4-400คนที่เป็นกลุ่มอ่ะก็คือใหญ่สุดก็คือ400คนก็คือเป็นเหมือนเป็นฮอลล์ใหญ่ๆเนาะก็ได้เนาะ participants แปลว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆอะไรแบบนี้ participants อันนี้คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเราใช้ได้หลายงานหลายแบบนะฮะ participants สะกดแบบนี้นะครับ participant ถ้าเกิดหลายคนก็เติม s เข้าไปนะฮะ participants p Poland a America r Russia t Thailand i Ireland c Cat i Ireland p Poland a America n New Zealand t Thailand participant ก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมอะไรก็แล้วแต่เลยอันนี้เป็นคำกว้างๆซึ่งเราก็จะเจอบ่อยๆในการเขียนหนังสืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกต่อว่า Mariana began her career as a professional actor in Canada อ๋อเหรอเขาเป็น professional actor คือเขาเริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยคำว่าอาชีพในที่นี้หมายถึงคำว่า career ที่สะกดแบบนี้ careercorea c cat a america r russia e england r russia korea ไม่ได้ออกเสียงว่า career นะแต่ออกเสียงว่า korea แล้วก็เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยการเป็น professional actor actor คือนักแสดง professional คือว่ามืออาชีพก็คือเริ่มต้นด้วยการเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ไหนที่แคนาดาก็แสดงว่าเขาเป็นคนแคนาดาเนาะแล้วก็หลังจากนั้น later she moved to Malaysia แล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียครับ and as a certified teacher ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียด้วยการเป็น certified teacher ก็คือเป็น teacher ประเภทไหน teacher ที่แบบ certified ก็มาจากว่า certification ก็คือครูเป็นครูแบบไหนแบบที่มีประกาศนียบัตรรับรองคือหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบสอบผ่านนี่แล้วก็มีประกาศนียบัตรรับรองว่าเฮ้ยสอนได้นะเป็นครูได้นะคือบางทีบางโรงเรียนบางที่อะนะอย่างในหลายที่ในประเทศไทยนี่แหละคือจะมีครูที่สอนภาษาอังกฤษที่เป็นฝรั่งจริงแต่ว่าเขาไม่มีใบประกอบอาชีพอะไรเลยคือหมายความว่าเขาอาจคือเขาสอนเป็นไม่เป็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือเขาอาจจะสอนไม่เป็นก็ได้เพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่สอนไม่เป็นมันก็ลำบากที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจง่ายๆใช่ป่ะเหมือนกับเราเนี่ยเราพูดภาษาไทยได้แต่ถ้าเราไม่มีเทคนิคการสอนเราสอนไม่เป็นอ่ะมันก็เหมือนพูดให้ฟังเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คนเรียนก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะแล้วทีนี้อะไรต่อครับเขาบอกว่าก็คือว่าเนี่ย
มาเรียนาเนี่ยเป็นครูที่แบบได้รับการรับรองคือมีประกาศนียบัตรรับรองเลยว่า of English as a second language ก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับแล้วเขาก็ตอบว่าบอกว่า ran her own school แล้วก็เธอก็มีโรงเรียนของเธอเองด้วย her workshops and talks are passionate informative humorous and interactive ซึ่ง workshop หรือว่าการพูดในแต่ละครั้งของเธอเนี่ยก็จะมีความ passionate ก็คือว่า passion นั่นแหละคำเดียวกันคำว่า passion ก็คือหลายคนอะคนไทยก็ใช้ทับศัพท์นะเวลาดาราสัมภาษณ์คือมี passion อะมี passion แล้วก็จะมีเดี๋ยวนะมันจะถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะมีไอศกรีมยี่ห้อหนึ่งมันมีคำว่า passion อะไรสักอย่างคือซึ่งนานมาแล้วนะคือช่วงใหม่ๆจำคล้ายๆอย่างเงี้ยนะ passion คือความรู้สึกที่หลงใหลได้ปลื้มความรู้สึกที่แบบทำพวกความรักอะไรเงี้ยนั่นคือ passionate นั่นคือ passionate แล้วก็คือเขาบอกว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ทอล์กการพูดคุยกับเขาการสอนของเขาเนี่ยคือมาจากหัวจิตหัวใจข้างในอ่ะแล้วก็เป็น informative แล้วก็เป็นมีการให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายด้วยแล้วก็ humorous ก็คือหมายความว่าตลกด้วยแล้วก็ไงอีกฮะแล้วก็ interactive แล้วก็มีการแบบว่าสื่อสารกัน2ทางอ่ะคือคุยกันได้อะไรนะคุยกันได้คุยอะไรนะมีการโต้ตอบกันอ่ะนั่นคือ interactive นั่นแหละคือประวัติย่อๆของเขานะฮะซึ่งผมชอบมากเลยของเขาแบบมีประโยชน์มากๆจริงๆสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะฮะนั่นคือมีประโยชน์มากที่สุดเลยเจ๋งๆอ่ะฮะทีนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องเข้าเบรกกันหน่อยแล้วล่ะนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้าเบรกกันหน่อยแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อไม่รู้เหมือนกันนะว่าไมค์จะโอเคหรือไม่โอเคอย่างไรนะฮะยังไม่โอเคเดี๋ยวเข้าเบรกกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อฮะกับ KPBR Radio just for a few secondsพูดอังกฤษสุดยอดกับคุณพี่บังแอล on KPBR Radio only at 975 Mother G Peace FM ยามาฮ่าฟีโน่ขี่นุ่มปิดมันต้องฟีโน่ TTXทุกสายตากับยามาฮ่า GTX ปรากฏการแห่งสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำขั้นเทพยามาฮ่า GTX Technology Trending Exciting ยามาฮ่า Spark 115 Do Innovative เทคโนโลยีล่าสุดประหยัดเชื้อเพลิงเกินคาดโฉบเฉี่ยวเร้าใจยามาฮ่าปิลาโนเทสุดเทรนด์สไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกดีไซน์สมาร์ทรอบคันสีสันใหม่แห่งโลกแฟชั่นเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นในเงื่อนไขที่พิเศษกว่าใครได้ที่ยามาฮ่าสแควร์ถนนซิโรรถโทร073-222-237-8ภาษาอังกฤษราที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บักแอลที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บักแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL An English Language Channelร้านขนมไทยมงคลร้านขนมไทย70ปีมรดกล้ำค่าของขนมไทยรังสรรค์ขนมไทยหลากหลายสดใหม่ให้คุณได้เลือกรับสั่งทำขนมไทยจัดเบรกขนมไทยสืบทอดความเป็นมาจากการแบกหามรถเข็นสู่หน้าร้านและปัจจุบันเรามีเปิดบริการขยายเวลามีทั้งแบบนั่งกินและสะดวกซื้อกลับบ้านจุใจทั้งวันบรรยากาศสไตล์โปรตุเกสผสมความเป็นไทยฝรั่งเข้าด้วยกันกับเพลงบลูเก๋ๆจิบชากาแฟเคียงคู่ขนมไทยที่แตกต่างอย่างลงตัวร้านขนมไทยมงคลเจ้าเก่าราคาเดิมสวัสดีค่ะเชิญค่ะเปิด 9:30 ถึง 4:30 ถนนผังเมือง2ใกล้สี่แยกโรงเรียนพัฒนาสั่งขนมได้ที่เบอร์086-964-9671 073-242-191 เอกลักษณ์ของรสชาติที่ร้านขนมไทยมงคล
ลโหลทำไรอยู่อ่ะพักนี้ไม่เจอหน้ากันเลยนะก็เล่นเน็ตดูหนังแล้วก็โทรหาคนนู้นคนนี้โอ้โหจัดเต็มเลยนะทีละอย่างก็ได้ทีละอย่างได้ไงTNT เขาเติมความสุขให้คนไทยจัดเต็มมาสักขนาดนี้เน็ตก็ดีโทรก็ฟรีและก็ยังมีรายการมันๆให้ดูอีกด้วยเน็ตคุณภาพราคาแค่เดือนละ350 บาทแจกเครื่องโทรศัพท์ให้ฟรีพร้อมโทรฟรีไม่อั้นอ๋อยังมีอีกนะพลาดไม่ได้เลยกับสาระบันเทิงระดับโลกพร้อมกีฬาสุดมันครบทุกรสสดทุกแมตช์ด้วยจาน CTH ทั้งหมดเนี้ย TNT เขาจัดให้ที่ศูนย์บริการ TNT ใกล้บ้านหรือโทร1103เน็ตดีโทรฟรีดูมัน TNT เติมความสุขให้คนไทยพูดอังกฤษพูดจอดกับคุณพี่บังแอล on KPBR Radio Only at 975 975. This is your radio, your music, your radio, your talk, your radio. 975 Murderhead B7. ฮัลโหลอ้าวตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วฮะโอ้ my gosh เฮ้ยไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วไม่หนึ่งกลับแล้วโอ้ my gosh โอ้ my gosh สรุปได้ละแสดงว่าไม่มันมีปัญหาจริงๆแล้วแหละตัวไม่อ่ะมันต้องมีที่สาแน่ๆเลยมันกลับมาแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็ไม่เสร็จดีกว่าเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคมาดูจริงๆแล้วกันเนาะสรุปว่าสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ละมันมีอะไรหลวมอะไรแน่ๆเลยเนี่ยอาจจะสายหลวมสักอย่างโอเค so อาจจะต้องตะโกนนิดนึงเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองย้ายแล็ปท็อปมาตรงนี้ดีกว่าก็จะอ่านข้อมูลไม่ได้ใช่ปะโอเค so by the way นี่คือเวลาทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่ถนัดเลยอ่ะกลับมาฮะนี่คือเบรกที่2ครับโอเคเช่นเคยฮะเราหุ้ย oh my gosh it's 8 o'clock and 38 minutes already 38นาทีแล้วทำไมเร็วอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องบอกเรื่องสปอนเซอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันถือว่าวันนี้เป็นทดลองงานอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะอ่ะเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันเป็นประจำก็คือเหมือนเช่นเคยนะก็เรื่องของร้านขนมไทยร้านขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ถึง70ปีนะเอกลักษณ์สืบทอดกันอย่างยาวนานเลยจริงๆนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันแค่แบบเป็นแบบรถเข็นธรรมดาแค่นั้นเองแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่าจากรถเข็นก็คือย้ายเข้ามาแบบเป็นร้านกิจจักรลักษณะแล้วแบบติดแอร์แล้วก็มีบรรยากาศทุกอย่างโอเคนะฮะก็ลองแวะเวียนไปดูได้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากกินขนมไทยซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เช้านู่น 9:30 เรื่อยไปจนถึง 4:30 นะตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ถ้าใครอยากจะทานขนมไทยนะแต่ว่าเฮ้ยระวังอ้วนด้วยนิดนึงกินเข้าไปเถอะตอนนี้กินได้กินเข้าไปเถอะแต่ว่ากินแล้วเนี่ยก็ออกกำลังกายด้วยก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรายังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่นะครับที่ร้านขนมไทยมงคลเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะฮะแล้วก็รับจัดขนมเบรกด้วยหมายถึงว่าจะสั่งอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะลองไปแวะดูก็ได้ว่าเอ๊ะมีขนมอะไรน่ากินบ้างมันอยู่ตรงที่ถนนผังเมือง2ใกล้4แยกโรงเรียนพัฒนานะครับโทรศัพท์ติดต่อที่ร้านนะฮะ0732421910732421911 0732421หรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์มือถืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0869649671 086เมื่อกี้บอกอะไรเนี่ยงง086964-9671นะครับนั่นคือร้านขนมไทยมงคลนะแล้วก็อีกหนึ่งความใจดีที่มาจากแสงเจริญยามาฮ่าก็คือรุ่นนี้เลย Grand Filano ซึ่งเป็นรุ่นแบบล่าสุดรุ่นท็อปของ Grand หมายถึงอะไรนะ Series Filano นะฮะซึ่งดีไซน์หรู High Class Smart ด้วยเทคโนโลยีใหม่นั่นคือเครื่องยนต์ Blue Core นะครับแล้วก็ด้วยระบบหัวฉีดอัตโนมัติพรีเมียม125
ีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ช่วยในการประหยัดน้ำมันนะฮะ1ลิตรเนี่ยน้ำมัน1ลิตรอะใช้ได้ถึง60กิโลเมตรเลยนะถือว่าเยอะมากจริงๆแล้วก็ด้วยการดีไซน์ต่างๆมันก็สวยนะแล้วก็มีอะไรนะฟีเจอร์รอบคันมีความสะดวกสบายรอบคันเลยก็ลองดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะฮะลองไปสัมผัสตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมยามาฮ่าทุกสาขานะครับสาขาใกล้บ้านอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะลองสอบถามว่าสาขาใกล้บ้านที่ไหนที่โทรสอบถามที่สำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงแรมชางลีนะฮะ0732132232 0732132232นะครับลองดูกันละกันที่แสงเจริญยามาฮ่านั่นเองนะครับอีกหนึ่งสิ่งฮะเรื่องราวของโทรศัพท์ที่ทีเอ็นทีสารความห่วงใยใส่ใจบริการนะครับติดตั้งโทรศัพท์ที่ทีเอ็นทีวันนี้เนี่ยรับฟรีไปเลยโทรศัพท์ระบบ DECT นะซึ่งจะโชว์เบอร์สายเรียกซ้อนแล้วก็เบอร์ไหนที่โทรเข้ามารู้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะไม่พลาดการติดต่ออย่างแน่นอนเลยนะฮะมีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายอันนี้คือโปรโมชั่นปัจจุบันจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะที่ศูนย์บริการที่เทียนทียะลานะครับอยู่ตรง4แยกโคลิเซียมนะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันศุกร์เอาใหม่เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง5โมงเย็นนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ศูนย์บริการที่เทียนทียะลาเนี่ยคือ0732440002ถึง3อีกทีเนาะ0732440002ถึง3นะฮะแล้วก็อาจจะโทรไปที่ call center ก็ได้ถ้าเกิดว่าสะดวกเบอร์นี้นะ1103 1103นะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่เอามาฝากกันในช่วงเวลานี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นคือเรื่องราวของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบธรรมชาติที่สำนักเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอลนั่นเองก็สอนหลากหลายแบบเลยแหละแต่ว่าเราเน้นธรรมชาติไม่เน้นกรามมาไม่เน้นท่องจําเน้นให้เข้าใจถ้าเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ใช้ได้เองใช่มั้ยฮะจะเป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวเป็นอะไรโอ้ยได้หมดเลยลองติดต่อสอบถามดูก็ได้แล้วกันเนาะที่0895865281 0895865281นะหรือว่าจะเชิญเป็นวิทยากรไปพูดคุยเป็นโปรแกรมต่างๆอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่องของภาษาอังกฤษที่แบ่งปันทุกๆวันในทุกๆวันเกือบทุกๆวันนะเนอะทาง Facebook Fanpage ของครูพี่บางแอลแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับก็พิมพ์คำว่าครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เว้นวรรคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับลองติดตามตรงนั้นดูก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจุใจมากกว่านี้หรือว่าอยากเรียนเต็มๆอ่ะก็เข้าคลาสเรียนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันส่วนช่วงนี้เฮ้ยไปดูซิมีประเด็นอะไรเรียนรู้ได้บ้างวันนี้ครับ You know what รู้หรือไม่ลองไม่หนึ่งอีกทีโอ้ไม่หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้ไม่หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้ลืมไม่หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะโอเคประเด็นการเรียนรู้วันนี้เหรองั้นขออนุญาตไม่จดในบนกระดานก็แล้วกันนะ YouTube คงฟังเสียงไปอย่างเดียวก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงเพราะคาดว่าคงไม่เห็นแน่ๆตัวใหญ่เลยวันนี้อ่ะเอาประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นอะไรเดียประเด็นนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยพูดใน KPBL Radio นะแต่ว่าจำได้ว่าเคยพูดไปใน KPBL TV ตอนที่เป็นอินเทอร์เน็ตตอนบล็อก TV ตอนนู้นนะฮะ Let it go คืออันเนี้ยพูดกันแบบว่าบ่อยได้เลยแหละนะครับก็คือเป็นเรื่องอะไรล่ะLet it go อันนี้คือพูดได้เป็นธรรมชาตินะแล้วก็ลิงก์เสียงกันแบบว่าให้ธรรมชาติมากที่สุดอะ Let it go ก็คือคำแรกคือคำว่า let เฮ้ยเดี๋ยวก่อนบอกก่อนไหมว่าใช้ยังไงจดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกคำแรกคือคำว่า let l London e England t Thailand let คำที่สองคือคำว่า it ที่แปลว่ามัน it it i Island t Thailand แล้วก็คำสุดท้ายคือ go ที่แปลว่าไป go let it go go let it go นะครับซึ่งเราแปลว่าอะไรล่ะคือใช้ยังไงเหรอก็คือใช้อย่างเช่นเวลาที่เราสมมติว่ามีเรื่องราวอะไรสักอย่างที่เราบอกไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางมันได้ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันพ้นออกไปได้อะไรเงี้ย
Come on, let it go. Come on, let it go. Let ก็คือปล่อยวางมันเถอะปล่อยให้มันผ่านไปเถอะนะครับ Let it go. Let it go. เฮ้ยปล่อยผ่านมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการใช้สำนวนประมาณนี้นะสมมติว่าเพื่อนเราหรือว่าใครก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าใครด้วยถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องที่แบบไม่สบายใจเขาไม่สามารถที่แบบจะปล่อยวางมันได้คือครุ่นคิดตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็บอกได้เลยhey come on you just have to let it go you just have to let it go you just have to let it go คุณจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางมันซะปล่อยผ่านมันซะแปลว่าปล่อยวางก็ได้เนาะปล่อยให้มันผ่านไปก็ได้เนาะซึ่งเมื่อกี้สะกดยังสะกดแล้วใช่ปะ let it go ก็คือเวลาพูดให้มันลิงก์เสียงกันไป let it go let it let it let itพูดเร็วๆอ่ะมันก็เลี้ยงเสียงอันนี้คือเลี้ยงเสียงตามธรรมชาตินะฮะ let it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  go let it go let it go นะครับนั่นแหละฮะอ่ะไปดูประเด็นถัดมาครับอันนี้ประเด็นแบบสั้นๆรู้สึกไม่ถนัดอย่างมากๆเลย คืออุปกรณ์ทุกอย่างแบบว่าเคลื่อนที่หมดเลยเพราะว่าไมค์2มันอยู่ห่างออกไปไมค์1คือปกติใช่ไหมแต่วันนี้ไมค์1ไม่โอเคไมค์1ไม่สบายก็เลยต้องใช้ไมค์2แต่ไมค์2มันห่างออกไปเพราะฉะนั้นมือไม้คือแบบว่าอุปกรณ์อะไรแบบอยู่แบบห่างมือหมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรยังไงอ่ะทีนี้ไปประเด็นต่อไปเลยดีกว่างั้นเข้าสู่ช่วงนี้อีก1ครั้งฮะ You know whatรู้หรือไม่เอานี้ดีกว่าอันนี้ได้มาจากหนังสือเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันหนังสือที่บอกนะก็เป็นคำที่แปลเป็นไทยอ่ะค่อนข้างตรงเลยค่อนข้างตรงมากๆคือเดี๋ยวนะบอกภาษาอังกฤษก่อนมันคือคำว่า go downhill go downhill go downhill คืออะไรอ่ะ go downhill ก็คือคำว่า downhill คืออะไรคือ downhillDownhill ก็คือ hill ก็คือเหมือนเป็นหุบเขาใช่ไหม Down ก็คือแบบลง Downhill ก็คือลงหุบเขาคือไปลงหุบเขาก็คือณเท่าที่ผมนึกได้นึกออกตอนนี้นะคือมันตรงกับคำว่าลงเหวอะลงเหวคือคำว่าลงเหวเนี่ยวิธีใช้ไงเหรอก็คือเวลามีเรื่องแย่ๆไม่ใช่เรื่องแย่เรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแบบว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งแย่ล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 งจนแบบว่าเฮ้ยทำไมมันแย่แบบลงเหวอย่างนี้ล่ะเอออันเนี้ยจะแปลตรงๆแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าความหมายมันน่าจะตรงขนาดนั้นแหละนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าการเรียนของเราเนี่ยเกรดออกมาเฮ้ยทำไมแย่ลงเทอมแรกได้4เทอมต่อมาได้3ต่อมาได้2ได้1แล้วก็ได้1ได้1ได้1ตลอดเฮ้ยทำไมเกรดมันแย่ลงขนาดนี้มันแย่ลงเรื่อยๆเลย Your grade is going downhill เนี่ยเกรดของ you อ่ะกำลังดิ่งลงเหวนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ Your grade is going downhill เดี๋ยวจะขอหาประโยคกลางประโยคต้นแบบที่เอาไว้ใช้กับสำนวนนี้หน่อยเดี๋ยวนะนึกไม่ออกจริงลงเหวอะไรดีอ่ะนับวันนิสัยยูจะยิ่งลงเหวนะคะอะไรเงี้ยแรงเนอะเฮ้ยนานแล้วอะที่ผมไม่ได้ดราม่านะดราม่าสักหน่อยดีไหมไม่เอาไม่ดีเดี๋ยวก่อนเอาไงดีอะตามประโยคตัวอย่างในหนังสือเนี่ยก็บอกว่า after his wife died his health starting to go downhill สุขภาพแย่ลงhis healthstarted to go downhill เริ่มที่จะแย่ลงหรือว่าอันนี้พูดเรื่องเกรดใช่ป่ะ this year I'm bored with studying that's why my grades are going downhill คือปีนี้รู้สึกขี้เกียจเรียนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเกรดของฉันในปีนี้เนี่ยกำลังดิ่งลงเหวฟังดูแบบว่าร้ายแรงเนาะแต่มันก็เป็นแบบนั้นแหละนึกไม่ออกจะอะไรดีอะถ้าเกิดว่าเป็นประโยคกลางๆที่เราใช้กับคำว่าแบบว่าเนี่ยลงเหวอะน่าจะเป็นคำประมาณไหนเหรอสมมุติว่าเรื่องของอากาศเรื่องของการเมืองไม่เอาการเมืองไม่กล้าแตะการเมืองเอาเรื่องของอะไรดีอะอากาศละกันอากาศมันร้อนแบบว่าร้อนมากขึ้น
ร้อนหมายถึงอากาศมันแย่ลงมากขึ้นหมายถึงมลพิษอากาศอะไรเงี้ยนะผมเอาอันนี้เป็นประโยคกลางๆก็แล้วกันนะฮะจะบอกว่า the weather แปลว่าอากาศนะครับ the weather is going downhill สั้นแล้วก็ง่ายจำง่ายแล้วก็ที่เหลือก็คือการเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อื่นๆต่อไปนะฮะอันนี้เราบอกว่า the weather is going downhill อากาศมันกำลังแย่ลงเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ดีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย the weather is going downhill คำแรกคือคำว่า the T-H-E เป็น A and the เป็น article A and the คำที่สองคือ weather คือเรื่องของอากาศสภาพอากาศภูมิอากาศอะไรเงี้ย W-E-A-T-H-E-R weather W world E England A America T Thailand H Holland E England R Russia weather คำต่อมาคือคำว่า is I-S is I Island S Singapore is คำต่อมาคือ going อันนี้คือเป็นคำพระเอกของเรานะจริงๆแล้วมันไม่ได้เติม ing หรอกแต่ว่าในรูปลักษณ์ณตอนนี้ที่ใช้งานเนี่ยคือเติม ing ให้มันคือกำลังลงเหวอะไรเงี้ย g go ที่แปลว่าไปแล้วก็เติม ing going g o i n g g gorilla o octopus i island n new zealand g gorilla going ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาษาพูดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกันเขาจะไม่ออกเสียง g ข้างท้ายถ้าเกิดว่าเติม ing ออกเสียงแค่ประมาณ going เฉยๆแล้วก็คำสุดท้ายคือ downhill อันนี้คำสุดท้ายเนี่ยไม่เว้นวรรคเขียนติดกันเลยนะฮะ downhill d o w n h i l l downhill ติดกันเลยนะ d dog o octopus w world n new zealand h holland i island l london downhill the weather is going downhill อากาศมันแย่ลงเรื่อยๆเลยเนาะทำให้สุขภาพฉันก็ไม่ดีทำให้สุขภาพฉันก็กำลังแย่ลงเรื่อยๆเหมือนกันอ่ะเปลี่ยนเอาคำว่า the weather ออกแล้วก็ใส่คำว่า my health is going downhill ก็ down ก็ได้เหมือนกันก็คือสุขภาพฉันก็กำลังดิ่งลงเหวเหมือนกัน my health is going downhill ง่ายๆเห็นไหมหลักการของมันก็คือว่าหาประโยคต้นแบบให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แปลงร่างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้มันแบบคล้ายๆเดิมเนี่ยเริ่มต้นจากแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมอะทำมาด้วยตัวเองแล้วก็ได้ผลและผมก็เชื่อว่าถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้นะฮะวันนี้ประเด็นอาจจะน้อยหน่อยเหลือลงไปครึ่งนึงมีแค่2ประเด็นเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจันหน้าเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมด้วยนะฮะจันแล้วก็อังคารวันนี้รู้สึกพูดไม่เป็นธรรมชาติเลยอ่ะมีนะฮะบ่อยจังนะครับบ่อยจังซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้เท่าไหร่เอ้ยหาเมาส์ไม่เจออะไรไปติดอยู่ตรงไหนไม่รู้อืมโอเคเจอละทีนี้จะบอกว่าอะไรฮะเวลาหมดแล้วพูดไปพูดมาเวลาหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะวันจันทร์หน้าเวลาเดิม 20:00 โดยประมาณทุกจันทร์อังคารนะครับที่นี่ครับ975 Modern Hit Peace FM กับ KPBL Radio รายการวิทยุรายการอะไรอ่ะรายการที่จะช่วยคุณเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆหยิบจับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาแล้วก็จับมาเป็นประเด็นแล้วก็เอามาพูดเอามาแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยกันเรามีเวลาอีกประมาณ1ปีเนาะที่เราจะเข้าสู่ความเป็นอาเซียนอย่างเป็นทางการวันที่31ธันวาคม2558นะครับ So we just have got another year around 1 year So anyway I think I've got to go now and I'll be back here once again on next Monday, same time, 8 o'clock, right here, 975 Modern Hit Peace FM, only with me, KPBL, on KPBL Radio. I've got to say goodbye for now. Thank you for listening, and bye. Take care. คลื่นแรกของยะลาโหลดง่ายอยู่ที่ไหนก็ฟังสะดวกภาษาอังกฤษหรอที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่ะที่นี่เรียนสนุก
ข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานอยู่ที่บางแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google เพียงค้นหาครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 PPBL An English Language Coach Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.